เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน2วันนี้เราเบื้องต้นเราก็ออกมาตรการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือเรื่องของการกักตัวให้เราทำถ้าดูกราฟมันจะเหมือนกับค่อยๆขึ้นทีละนิดเห็นไหมฮะจาก28ตรงนั้นนะฮะมาตรการระดับหนึ่งเข้าไปละมาตรการระดับนี้ยังจะเห็นแนวของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น47เป็นร้อยเป็นพันเหมือนหลายๆประเทศเช่นประเทศอินเดียเนี่ยมาตรการควบคุมเนื่องจากประจักษ์นี้ท่านลองลบภาพวันที่13ออกไปนะครับ13ออกไปนี่คือถ้าเข้มข้นขึ้นนะครับนั่นก็คือมาตรการกึ่งล็อกดาวน์แล้วก็ปิดหลายสถานที่นะครับนับจากพีค42ท่านจะเห็นว่าแม้มันจะยังไซด์เวย์อยู่เนี่ยมันไซด์เวย์ในการบางอย่างเข้าไปแล้วก็จะทำให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันถามว่ามันจะยังคงที่ต่อไปที่เราเจอผู้ป่วย20รายเนี่ยผู้ป่วย20รายเหล่านั้นมาแต่ไหนบ้างนะครับทีละ20 30ถึง50รายเพราะวันนั้นเรายังไม่มีมาตรการกำจัดงานเลี้ยงถ้าไม่มีใครฝ่าฝืนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีการเจ็บตายแล้วเรารักษาหาย20รายเกิดอะไรขึ้นฮะจำนวนเตียงในโรงพยาบาลอีกทีนึงนะผมว่าออกท่านจะเห็นว่าขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่420จะตอบให้นะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ในวันนี้